ค่ะแล้วอยากให้สรุปนิดนึงนะคะว่ามีวิธีป้องกันยังไงในการที่ว่าจะแนะนำทางผู้ฟังอะค่ะว่าเพศออนไลน์กับภัยแฝงเนี่ยคือจะป้องกันยังไงดีจะมีวิธียังไงที่แบบจะลดละเลิกอะไรยังไงได้ไหมคะเพศออนไลน์น้องจะพูดก่อนไหมคะน้องฟังผมไหมเอาสั้นๆก็ได้ค่ะสั้นๆนะครับถ้าไหนที่12เว็บที่ว่าลามกแล้วรับไม่ได้จริงๆเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงแล้วมองดูว่าดูแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วมันจะสร้างโทษให้กับคนอื่นๆในพฤติกรรมเรื่องของเรียนแบบเนี่ยผมคิดว่าก็ควรจะกำจัดนะครับแต่ถ้าเว็บอันไหนหรือว่าที่ปรับประเภทแว บมาเล็กๆน้อยๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าอันไหนที่กำจัดไม่ได้ก็เรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองมาปรับที่เครื่องรับครับเราคงไม่สามารถที่จะให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไปดูแลเด็กๆทั้งหมดที่มีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้แต่ลูกเราที่มีอยู่1คนมีอยู่2คน3คนผมคิดว่าหน้าที่ของพ่อแม่ต้องกลับมาดูแลลูกเรื่องนี้นะมันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าพ่อแม่จะทำมาหากินแล้วร่ำรวยแต่ทิ้งลูกอยู่กับสิ่งที่เป็นยาเสพติดหรือว่าสื่อลามกแล้วในที่สุดลูกเราเสียคนเงินทองก็ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะค่ะขอพี่เกสมีอะไรแนะนำว่าผลป้องกันยังไงกับสื่อพี่ไม่รู้พูดไปพูดมาจะบอกว่าป้องกันเหรอคะถ้าถามจริงๆลึกๆอยากจะบอกว่าคงต้องให้ภูมิคุ้มกันเด็กใช่ค่ะแล้วก็ที่ต้องแลกเปลี่ยนก็คือประเด็นทุกอย่างปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมจะมักจะโดนโยนกลับมาที่ครอบครัวทุกวิธีเลยคือที่แลกเปลี่ยนนี้เพราะว่ามีโอกาสไปเจอผู้ผลิตโทรทัศน์อะไรละครเนี้ยทุกคนจะบอกเลยว่ามันต้องครอบครัวต้องดูแลแล้วก็บอกจริงๆแล้วทุกอย่างใช่คำตอบคือครอบครัวแต่ถามว่าถ้าสังคมรอบข้างไม่ช่วยกันแล้วครอบครัวจะอยู่ได้ยังไงนะคือทุกอย่างมันก็ต้องร่วมมือกันเขาจะบอกว่าครอบครัวนี้สำคัญเราต้องสอนลูกตั้งแต่เล็กๆเหมือนที่คุณหมอบอกทุกเรื่องพยายามนะแล้วก็กลับมาที่ว่าทำไมถึงเข้ามาสนใจอย่างที่เริ่มต้นคุณหมอเป็นคนจุดประกายที่ทำให้สนใจทำเรื่องนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเครือข่ายเกิดขึ้น2ปีที่ผ่านมานะคะเราเฝ้าระวังสื่อทุกเพศอินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งในสื่อที่เราเฝ้าระวังนะคะก็จะมีโทรทัศน์ภาพยนตร์วิทยุแต่ที่เริ่มทำคือทีวีทำไปก่อนแล้วเรื่องเรตติ้งนะคะต่อมาภาพยนตร์อินเทอร์เน็ตเกมพวกนี้ก็ดูแลคือไม่อยากเฝ้าระวังเหมือนจับผิดแต่จริงๆแล้วเราเฝ้าดูคุณอยู่อะไรเงี้ยถ้ามีอะไรก็คือแผ่นพับที่เขียนแล้วว่ามันเละๆเนี่ยคือแผ่นพับเนี่ยคือเอามาฝากนะคะด้านหลังอะค่ะจะมีใบสมัครแล้วก็จะมีบอกว่ากิจกรรมเราทำอะไรบ้างที่ปรึกษาเรามีใครนะคะถ้าท่านใดสนใจสมัครเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยไม่มีเงื่อนไขผูกพันคือถ้าท่านพบเห็นสื่อไหนที่คิดว่ามันไม่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะก็ส่งเรื่องเข้ามาเราจะเก็บแล้วก็ดำเนินการต่อให้ท่านสื่อถือซะว่าเป็นครอบครัวหนึ่งข้างๆท่านที่อาสาจะช่วยดูแลไม่ได้หวังผลว่าจะไปสมัครสวสสใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่าคิดเช่นนั้นเพราะเคยโดนถามว่าจะสมัครอะไรบอกไม่เคยคิดจะสมัครอะไรเลยค่ะแค่ทำได้แค่นี้คือทำไปแล้วได้รับคำขอบคุณแค่นี้ก็ยินดีแล้วถึงไม่ได้รับแต่มันมีผลให้เห็นชัดในสังคมหรือช่วยอะไรก็ตามที่ดีขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ดีใจแล้วอะค่ะค่ะแล้วพี่ค่ะหนังสือผมแนะนำมีเคยมีหลายคนทำโครงการเข้าค่ายพ่อแม่ที่ว่าจะพูดคุยเรื่องเพศกับลูกอย่างไรแล้วผมก็บอกว่ายากที่พ่อแม่จะพูดเรื่องเพศตรงๆกับลูกแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วอึดอัดมากผมแนะนำว่าสิ่งที่ผมทำจริงๆนะตอนที่ลูกผมเป็นวัยรุ่นเด็กๆเนี่ยคือการซื้อหนังสือให้เขาอ่านหนังสือดีๆหลายๆเล่มที่บางทีผมพาลูกผมไปร้านหนังสือแล้วเขาหยิบบางเล่มมาให้ผมดูแล้วผมบอกว่าเล่มเนี้ยคือเล่มที่ลูกควรจะอ่านมากแล้วมันเหมาะสมกับวัยลูกจริงๆอย่างหลายตอนเกือบ10ปีแล้วมันมีหนังสือเรื่องคู่มือวัยรุ่นเนี่ยที่ของชมรมผู้หญิงหรือเปล่าเล่มสีชมพูน่ารักมากเลยเล่มนั้นเป็นเล่มที่เหมาะสำหรับเด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกเขาไม่ได้เผยแพร่แล้วนะครับตอนนี้ถ้าเป็นเล่มที่ของหนังสือเพศศึกษาที่ดีก็ของ C1 ก็จะมีชุด5เล่ม
ที่เป็นเล่มสีต่างๆที่เขาแปลมาจากของญี่ปุ่นนะครับของนานบีจะมีหนังสือเล่มหนึ่งเรื่องเพศศึกษาที่คุณอยากรู้เล่มหนึ่ง200กว่าบาทที่แปลมาจากของเกาหลีเพศศึกษาที่เด็กอยากรู้หรืออะไรเล่มนั้นสนุกมากแล้วผมคิดว่าพอผมดูแล้วผมรู้สึกว่านั่นแหละคือตรงกับสิ่งที่เด็กผู้ชายจะอ่านนะฮะ200กว่าบาทแต่มันสีสันแล้วสนุกมาก คือผมคิดว่าใช้เป็นสื่อพวกนี้ที่จะสอนลูกแทนเราเพราะบางทีพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรค่ะพี่ตักมีเสิร์ฟก็ถ้าเป็นเรื่องเพศออนไลน์นะคะก็คือถ้าเห็นแล้วก็จะมีทั้งแง่บวกและก็แง่ลบแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าแง่บวกเราเผยแพร่ให้เด็กรู้มากแค่ไหนส่วนแง่ลบเราสร้างภูมิคุ้มกันให้เขายังไงนะคะซึ่งถ้าหากการถ้าวิธีแก้ปัญหาถ้ามัวแต่มาวิ่งตามแก้หรือว่าตีแผ่ประณามเด็กบนหน้าหนังสือพิมพ์มันไม่ได้ช่วยอะไรทำให้เด็กดีขึ้นเลยการสร้างทางเลือกให้เด็กสร้างสื่อถ้ารู้ว่าเด็กสนใจในเรื่องคลิปวิดีโอเรื่องทำอะไรที่อยู่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหันมาส่งเสริมด้านนั้นดีกว่าไหมทำให้เด็กเห็นว่าคลิปวิดีโอมันจะทำยังไงในการเผยแพร่สื่อดีๆส่งให้เพื่อนส่งถึงกันได้นะคะแล้วก็คือให้เด็กมีรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าด้วยในการที่จะเขาสามารถที่จะทำสิ่งดีๆนี้ได้ถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสอะค่ะค่ะมีคำถามอื่นไหมคะแล้วมีเวลาอีกไหมครับหมดแล้วเลยค่ะ ค่ะถ้าไม่มีนั้นขอสรุปนะคะก็คือในสังคมโลกาภิวัตน์อย่างปัจจุบันนี้นะคะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากนะคะทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆทั่วโลกได้ง่ายเพียงปลายคลิกนะคะแต่ในอีกแง่มุมนึงของความไร้พรมแดนนี้อินเทอร์เน็ตก็อาจจะกลายเป็นแหล่งข้อมูลที่ล่อแหลมและน่าเป็นห่วงเกินไปสำหรับเด็กหากไม่มีผู้ใหญ่เข้าให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะคะหวังว่าหัวข้อเสวนาเพศออนไลน์กับภัยแฝงคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่ร่วมฟังทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวเบญจพรวันเดชอุดมและผู้ร่วมเสวนาทุกท่านต้องขอจบการเสวนาเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ